วัสดีครับวันนี้มาพบกับผม7 Review Toy ครับวันนี้เราจะมารีวิวเนกา Pacific Rim Coyote Tango นะครับเด็กๆชอบ Coyote มั้ยฮะโอเคครับตัวนี้ก็เป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมที่ผู้การเทนเดคอร์ดนะฮะขับไปช่วยมาโกะตอนเด็กๆนะครับผมโอเคครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แต้มนี่ค่าไคจูมีแค่2ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคงจะมองเทงหรืออะไรก็ผมก็ไม่ทราบนะฮะโอเคครับต่อมาด้านหลังตรงนี้เป็นมาร์ค1ครับมาร์คแรกเลยนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นรูปนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะฮะไคจูเชนออฟ้าก็ไคจูนะครับโอเคแล้วก็มาแกะกล่องกันเลยครับครับผมเราก็แกะกล่องออกมาแล้วนะครับของที่แถมมาให้ไม่มีนะครับจะมีแค่ปืนใหญ่ที่ติดมากับตัวด้านหลังนี้นะครับ2กระบอกนะฮะโอเคเราก็มาดูที่จุดขยับก่อนเลยครับเริ่มที่หัวนะฮะหัวหมุนได้ไหมไม่ได้ครับได้แค่ขยับแค่นี้เองนะฮะไม่ได้เลยนะครับผมต่อมาส่วนของหัวไหล่ครับได้นะครับเลื่อนได้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดปืนใหญ่ออกก่อนนะถอดได้นะครับนี่ต่อก็มีช่องต่ออย่างนี้นะครับโอเคดึงออกมาก่อนนะครับโอเคมาดูที่มาต่อที่หัวไหล่นะครับนี่ก็ได้นะครับหมุนได้นะแต่อาจจะฝืดนิดนึงนะครับผมครับต่อมาข้อศอกครับก็หมอได้ครับได้ปกตินะครับต่อมาข้อมือครับอันนี้หมุนได้360องศาเลยครับได้หมดเลยนะครับต่อมาลำตัวครับเอวนั่นแหละฮะหมุนได้ครับอันนี้หมุนได้นะดูดูขึ้นมาหน่อยนะครับหมุนได้นั่นนะมาอันนี้ครับต่อไปเลยขาครับมีเสียงนิดๆคือมันเปิดอะครับนิดหนึ่งอันนี้จะคำแนะนำผู้รู้นะครับเขาบอกว่าให้เอาไดเป่านะครับเพื่อให้มันสมูทมากขึ้นนะฮะหรือบางจุดที่มันแข็งก็เอาไดเป่านะครับโอเคต่อไปเข่าครับงอได้นะนิดนึงครับแล้วก็จะติดตรงเนี้ยเหล็กตรงเนี้ยไม่ใช่เหล็กคือในหนังมันเป็นเหล็กอ่ะตรงเนี้ยจะมาติดตรงนี้นะครับมันก็จะได้แค่เนี้ยครับผมนะต่อไปส่วนของเท้าครับขยับไม่ได้เลยครับนิ่งสนิทนะฮะนิ่งเลยครับโอเคก็จะได้แค่นี้ครับเท้าก็หมุนไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยนะครับได้แค่กลางออกอย่างเดียวนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับคือมันจะลงตั้งพอดีนะครับต่อมาด้านหลังเลยด้านหลังก็ดีเทลตามปกติครับไม่มีอะไรพิเศษนะฮะก็เป็นเหล็กเป็นเฟืองปกติครับเรามาใส่เป็นใหญ่กันเลยข้างนี้ใส่ด้านนี้ครับเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับโอเคครับอาจจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเขาก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับหลุดแป๊บนะฮะไอ้จ๊ะอะไรวะน็อตเหรออีกนิดนึงนะปืนจะหลุดอันนี้ที่ก็จะประมาณนี้นะครับพอเราจับท่าเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อร้าน Two Toy Shop ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะไปดูการจัดท่าเท่ๆกันเลยครับไปดูกันเลยครับ
ครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในกับ Pacific Rim Coyote Tango นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe ด้วยนะครับยังมีรีวิวอีกมากมายนะครับอยู่ด้านข้างนี้เลยแล้วก็ใน Channel นะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยครับขอบคุณครับ